ช่วง Showbiz Around the World Showbiz Around the World วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาพยนตร์ยุโรปบางส่วนที่จะเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปหรือ European Union Film Festival ปี2017ซึ่งกลับมาอีกครั้งในปีนี้พร้อมด้วยภาพยนตร์คุณภาพถึง13เรื่องจาก11ประเทศใน EU จะมีเรื่องใดน่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามชมกันครับเริ่มที่ภาพยนตร์เรื่องแรกกับ The Happiest Day in the Life of Olli Maki จากประเทศฟินแลนด์กำกับโดยจูโฮคูออสมาเนนเล่าเรื่องจากชีวิตจริงของ Olli Maki นักมวยชื่อดังของฟินแลนด์ที่โด่งดังจากการเป็นแชมเปี้ยนฟีเจอร์เวทในปี1962แม้จะเป็นคนที่มีความสามารถและถ่อมตัวแต่ชีวิตเล็กๆของออลลี่ก็เปลี่ยนไปเมื่อเขากลายเป็นคนดังระดับชาติและกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแต่ปัญหานั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเขากำลังมีความรักสำหรับบนสังเวียนฟินแลนด์ก็ต้องชกกับอเมริกาแต่นอกสังเวียนนั้นมวยกับความรักคือสิ่งที่ต้องมาปะทะกันภาพยนตร์ขาวดำเรื่องนี้ได้รับคำชมว่าสามารถนำเสนอเรื่องของชีวประวัตินักกีฬาออกมาได้ดีการกำกับภาพสวยงามและใส่ช่วยยามของความสุขลงไปในภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวทั้งยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับจูโฮคูออสมาเนนที่ได้รับรางวัล Uncertain Regards Prize จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์รวมถึงเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในการส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วยมาต่อกันที่เรื่องที่2กับ Horse Money จากโปรตุเกสผลงานกำกับของเปโดคอสตาเล่าเรื่องการเดินทางผจญภัยอันยาวนานในความทรงจำของเวงตูราชายชราผู้อพยพชาวเคปบวดผู้อาศัยอยู่ในกรุงลิสบอนในขณะที่เวงตูรากำลังลำลึกถึงความหลังเขาก็ได้กลับไปในช่วงกลางยุค70ช่วงเวลาของการปฏิวัติดอกคาร์เนชั่นตอนที่เวงตูราใช้มีดต่อสู้กับกัวกิมเพื่อนของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดรางวัลในสาขาหลักอย่างร่วมกับยอดเยี่ยมและอีก3สาขาในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลกาโนที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2014และยังตระเวนฉายรวมถึงกวาดทั้งรางวัลและคำชมจากเทศกาลภาพยนตร์ไปจนถึงนักวิจารณ์ทั่วโลกและสามารถคว้ารางวัลสูงสุดจากเทศกาลหนังสารคดีนานาชาติเมืองยามากาตะณประเทศญี่ปุ่นมาได้อีกด้วยครับและเรื่องต่อมาก็คือภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ Nocturama จากประเทศฝรั่งเศสของผู้กำกับแบทรองโบเนโลเมื่อคนหนุ่มสาวเบื่อกับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่จึงได้วางแผนระเบิดเมืองปารีสก่อนที่จะหนีไปหลบในห้างสรรพสินค้าผู้กำกับแบทรองกลับมาจับประเด็นร่วมสมัยอย่างการก่อการร้ายหลังจากทำภาพยนตร์ย้อนยุคอย่างเซนต์โลรองหรือ House of Tolerance มาก่อนภาพยนตร์เลือกที่จะไม่อธิบายเหตุผลการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นแต่เน้นไปที่การวางแผนปฏิบัติการและเหตุการณ์หลังจากนั้นมากกว่าโดยได้รับคำตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะการใช้เพลงประกอบและการเคลื่อนกล้องถ่ายภาพนอกจากนี้แล้วยังมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่น Kills on Wheels ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้จากฮังการีเกี่ยวกับแก๊งนักฆ่าที่นั่งรถเข็น The Paradise Suite ภาพยนตร์ตัวแทนของเนเธอร์แลนด์ในการเข้าชิงออสการ์เรื่องของคน6คนจากต่างสถานที่ในอัมสเตอร์ดัม Tokyo Fiancé ภาพยนตร์แนวตลกจากเบลเยียมเล่าเรื่องของหญิงเบลเยียมที่คลั่งไคล้ญี่ปุ่นSpain in a Day ภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนภาพสังคมของสเปนในปัจจุบัน The Invisible Boy ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่วัยรุ่นจากอิตาลีหรือจะเป็นหนังเปิดเทศกาลอย่าง After Image ภาพยนตร์ตัวแทนของโปแลนด์ในการเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีล่าสุดเล่าเรื่องชีวประวัติของจิตรกรชื่อดังวลาดิสลอว์สเตรมินสกี้ที่ปฏิเสธจะทำงานศิลปะของเขาตามกฎสังคมนิยมในปี1945ผลงานของผู้กำกับฝีมือดีอย่างอังเดรส วัชดาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้วสำหรับเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปนี้กำลังจัดขึ้นในกรุงเทพถึงวันที่28พฤษภาคมที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World นอกจากนี้ทางเทศกาลยังเลือกภาพยนตร์บางเรื่องไปจัดฉายที่เชียงใหม่และขอนแก่นในเดือนหน้าสำหรับผู้ชมที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของเทศกาลและภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในงานได้ทาง Facebook European Union in Thailand ครับ